สวัสดีจากประเทศไทยนะคะตอนนี้ดิฉันอยู่ที่ศาลเจ้านะคะอาแปะเซียงกงนะคะจังหวัดปทุมธานีนะคะวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาไหว้อาแปะนะคะซึ่งอาแปะเนี่ยท่านชอบคนที่ทำมาหากินสุจริตนะคะคนที่ขยันคนที่อดทนนะคะวันนี้ก็เลยมาไหว้ขอพรนะคะขอพรเพื่อให้การงานสำฤทธิ์นะคะการงานที่ตั้งใจทำวันสำฤทธิ์ลุล่วงไปด้วยดีนะคะบริเวณวัดนะคะก็จะมีเครื่องรางของขลังนะคะขายมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำเต้านางกวักแมงกวักอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นของจีนด้วยนะคะของคนไทยก็มีนะคะซึ่งน่ารักมากๆเลยนะคะก็จะมีขายอยู่บริเวณทั่วไปนะคะภายในวัดก็จะมีชุดน้ำชานะคะก็เอาไว้บูชาอาแปะได้นะคะก็จะมีกรอบรูปมีพยัญชนะคะซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมมาซื้อนะคะแล้วเพื่อเอาอาแปะเนี่ยไปกราบไหว้บูชาอัญเชิญไปกราบไหว้บูชาที่บ้านนะคะแล้วก็เอ๊ะก็ไม่ลืมแวะตลาดนะคะก็จะอยู่ในศาลเจ้านี่แหละก็จะมีของกินอาหารมากมายนะคะก็จะมีอาหารขายในศาลเจ้านะคะก็จะมีหลากหลายเมนูเลยนะคะวันนี้ก็เลยแวะกินไก่ย่างด้วยนะคะแล้วก็มีขนมวงนะคะซึ่งหายากมากแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบไก่นะคะต่อมาขากลับนะคะก็มาแวะที่ตลาดกรุงเก่าก็จะเป็นตลาดวัดท่าการ้องนะคะที่นี่จะรวบรวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆพระองค์ไว้ที่นี่แล้วนะคะสำหรับใครที่แบบว่าไม่สามารถไปไกลได้อะไรเงี้ยอยากจะสักการะใกล้ๆนะคะก็ที่วัดท่าการ้องเลยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์รวมไว้ที่นี่แล้วนะคะบรรยากาศภายในวัดก็จะตกแต่งประดับประดาไปด้วยต้นไม้น้ำตกนะคะคือข้างในเนี่ยเขาจะประดับตกแต่งตลอดทางเลยนะคะสำหรับใครที่แบบไปเที่ยวนะคะแล้วก็มีพระพิฆเนศด้วยนะคะมีพระแม่ธรณีนะคะอันนี้แล้วก็อันนี้หลวงพ่อยิ้มนะคะหลวงพ่อยิ้มก็สวยงามมากข้างในอ่ะอุโบสถก็จะตกแต่งสวยงามมากคือถ้าเอ้พูดเนี่ยมันไม่หมดแน่นอนเพราะว่ามันเยอะมากจริงๆในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราจะไปกราบไหว้บูชาคือเยอะมากๆนะคะทางเดินก็จะเป็นแบบนี้ตลอดทางนะคะคือข้างในเขาจะคุมไม่ให้แสงแดดเข้านะคะเราก็จะเดินไปแล้วตรงนี้นะคะก็จะเป็นตลาดน้ำซึ่งมาเจอกับร้านคุณป้านี่นะคะขายก๋วยเตี๋ยว20บาทเองนะคะกินหลายเมนูมากคือในราคาชามละ20บาทราคาไม่ได้แพงนะคะก็จะมีอันนี้ก๋วยจั๊บนะคะแล้วก็มีบะหมี่ต้มยำนะคะบรรยากาศคือดีมากๆเลยค่ะคุณลุงเขาก็ล้างจานคุณป้าก็ทำก๋วยเตี๋ยวขายนะคะแล้วก็วันนี้ก็จะมีอีกเมนูนึงนะคะวันนี้เอ๊สั่งไป3จานเพราะว่ารู้สึกว่ามันน่ากินอ่ะมันแล้วมันเป็นชามน้อยๆชามละ20บาทไม่แพงนะคะอันนี้เป็นจานสุดท้ายนะก็คือเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำตกอะไรอย่างงี้เออชามกำลังแบบน่ารักนะคะหลังจากทานอิ่มแล้วนะคะก็ไปเที่ยวให้อาหารปลานะคะก็จะมีตู้กดปลาอัตโนมัติแบบนี้ที่วัดท่าการ้องนะสำหรับใครที่อยากกดตู้ปลานะคะก็10บาทแล้วก็ให้อาหารปลาได้เลยหรือใครจะใครซื้อขนมปังก็ได้นะบริเวณวัดก็จะเป็นประมาณนี้นะคะคือก็จะมีเสียงทำบุญตลอดเวลาเลยนะคะแล้วก็ข้างในก็จะเป็นแบบว่ามีทำบุญค่าน้ำค่าไฟบูรณะทุกอย่างนะคะก็จะเป็นแบบนี้ใครที่อยากทำบุญนะคะอันนี้เป็นพระภิกษุนี้นะคะเอก็ได้มีโอกาสไปนั่งสมาธินะคะสัก10นาทีนะคะเพราะว่ามันเงียบและไม่มีใครเลยไม่มีคนเท่าไหร่นะคะก็เลยเออโอเคเรานั่งสมาธิสักพักหนึ่งนะคะเพื่อให้จิตใจมันผ่องแผ้วนะคะสำหรับใครที่อยากมาเที่ยววัดท่าการ้องนะคะก็เรียนเชิญนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ